ถามนะคะว่าตัวนี้ Q8 48หรือ Q19 เองเหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยที่แจ้งไปครับว่าตรงข้างๆไม่เถอะทะมากนะครับหากพับแล้วก็จะเห็นในคลิปนะครับว่าพับแล้วจะอยู่ในอัตราส่วนที่1จะเคลื่อนย้ายก็สะดวกนะครับจะขับขี่ในหมู่บ้านก็คล่องตัวนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเด็กก็ใช้ได้นะครับจะใช้เล่นเองก็ตามหรือว่าจะขับขี่ไปเที่ยวเองก็ตามก็สะดวกสบายครับวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ซึ่งจะทำให้น้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่มัน 20-22 กิโลนะครับหากเป็นผู้ชายยกก็สามารถยกได้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมมายกนะครับหนักไหมก็หนักครับแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่ยกได้นะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะค่อนข้างหนักประมาณหนึ่งนะครับสเปคครับที่อ้างอิงมาก็คือรองรับน้ำหนักของผู้ขับขี่ได้ถึง200กิโลนะครับหมายความว่าอย่างตัวผมเนี่ยหนัก86จะสามารถเพิ่มไปอีก100กิโลนะครับแต่ว่าก็ถามว่าในกรณีที่มันมีน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับการที่การกินไฟมากยิ่งขึ้นนะครับระยะก็จะหายไปความเร็วก็จะตกลงแต่ถามว่ามันไปได้ครับตัวเฟรมแข็งแรงนะครับมีน้องๆหนูๆครับที่ตัวเล็กหน่อยก็อาจจะมาเกาะข้างหน้าครับแล้วผู้ใหญ่ก็ค่อมก็ยังทำได้ครับหรือจริงๆแล้วที่ร้านเองเราก็มีตัวของเบาะนะครับเบาะที่ซัพพอร์ตที่มีตัวอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวเบาะนี่ครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูครับก็อันนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทางลูกค้าอยากจะเพิ่มเติมทีหลังก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีออปชั่นแล้วก็หลายอย่างนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ที่เกียร์1นะครับแล้วก็สมมุติว่าผมจะเร่งเกียร์1ธรรมดานะครับออกตัวขึ้นไปโอเคผมลองเบรกนะครับอันนี้ผมเบรกสุดเลยฝั่งนี้เนาะมันเป็นดิสเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับซึ่งการเบรกเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจนะครับจะทดสอบความเร็วให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปซ้ายจากนู้นดูผมจะใช้อันนี้เป็นตัวของ Apple Watch นะครับจะใช้เป็นจักรยานละกันเนาะผมจะเริ่มด้วยเกียร์3เลยนะครับออกตัวนะมาคิดระยะทางประมาณสัก120เมตรนะครับใช้เวลาสักไม่ถึง30วินาทีนะครับโดยประมาณจริงๆก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นให้เห็นระยะนะครับช่วงประมาณนี้